สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคริสตจักรบ้านเราทุกๆคนนะครับในวันนี้นะครับเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะครับแล้วก็อาจจะต้องเจอกันออนไลน์ไปก่อนสักพักหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาเจอกันนะครับขอให้อาทิตย์นี้นะครับเป็นอาทิตย์แห่งพระพรขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้ทุกคนนะครับก็ให้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับให้ดีๆนะครับเพราะว่าโควิดนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่นี้โอมิครอนนะครับมันไปเร็วเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็รอบหน้ารอบหลังเรานะครับล้อมกันไปหมดเลยนะครับก็เจอนะครับเจอติดโควิดนะครับหลายคนมากนะครับซึ่งเราขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเราที่ยังปลอดภัยเราที่ยังอยู่นะครับถึงแม้ว่าบางคนหรือว่าสมาชิกของเรานะครับบางคนติดนะครับก็ขอพระเจ้าดูแลขอพระเจ้ารักษาให้หายนะครับในเร็ววันนี้นะครับแล้วก็ขอพระเจ้าที่จะทรงเล้าโลมนะครับแล้วก็ดูแลในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติปัญญานะครับในเรื่องของการเงินการทองต่างๆว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็ขอพระเจ้าที่จะทรงดูแลเราทุกๆคนนะครับในทุกๆด้านเลยแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่คำเทศนาของเราวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวกับท่าทีที่เราจะมีต่อเงินยังไงทุกคนชอบเงินใช่ไหมนะครับหลายๆคนนะครับก็ให้ความหมายนะครับว่าเงินบาดาลสุขนะครับเงินบางคนนะครับบอกว่าเงินนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับสามารถบันดาลสุขสามารถที่จะทำหลายๆอย่างให้นะครับได้แต่แท้ที่จริงแล้วในพระคัมภีร์นะครับบอกเราไว้อย่างไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าท่าทีที่ถูกต้องในทางของพระเจ้าการที่เราเป็นคริสเตียนการที่เราเป็นคนที่ติดตามพระเจ้านั้นนะครับเราจะต้องมีท่าทีมีความคิดอย่างไรนะครับกับเงินทองทรัพย์สินที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับแต่ก่อนหน้าที่เราจะศึกษาพระเจ้าหน้าคำของพระเจ้าในวันนี้นะครับเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราได้มาเจอกันถึงแม้ว่าอุปสรรคหรือว่าหลายๆอย่างที่มันทำให้เรานั้นไม่ได้เจอกันตัวต่อตัวหน้าต่อหน้าพระบิดาเจ้าแต่พระคุณความรักของพระเจ้าก็มีอย่างไม่หยุดแล้วก็ไม่ขาดสายพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเราแล้วก็พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่กับเราแล้วก็ขอการทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราที่นี่เป็นองค์ประธานในการเรียนรู้พระเจ้าหน้าคำของพระเจ้าในวันนี้ที่เราจะศึกษาด้วยกันที่เราจะสามารถนำสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะบอกเรานั้นเข้ามาเตือนสติเราในการใช้ชีวิตของเราเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดวิญญาณของเราออกที่เราจะสามารถเข้าใจพระวจนะคำของพระเจ้าที่ล้ำลึกนี้ได้แล้วเราสามารถเอาไปเกิดผลใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นและเพื่อพระเจ้านั้นจะได้รับพระเกียรติผ่านทางชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าครับอาเมนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับในพระวจนะคำของพระเจ้าวันนี้เนี่ยอยู่ใน1ทิโมธีบทที่6นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครนะครับที่จะต้องเตรียมตัวนะครับก็ให้ทุกคนนะครับไปเปิดรอเลยนะครับสำหรับ1ทิโมธีบทที่6นะครับก่อนที่ผมจะขออนุญาตนะครับที่เราจะแชร์สกรีนคาดว่าทุกคนจะเห็นสกรีนของผมแล้วนะครับวันนี้นะครับท่าทีต่อเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเงินไม่สำคัญนะไม่ใช่ว่าเงินน่ะจะสำคัญที่สุดด้วยนะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราควรจะมีท่าทีต่อเงินทองบนโลกใบนี้นะครับได้ยังไงที่แท้นะครับการที่เราใช้ชีวิตของเราบนโลกใบนี้เราต้องระมัดระวังในเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่เราจะต้องระวังเงินทองนะครับลาภยศชื่อเสียงเกียรติยศนะครับแล้วก็เพศตรงข้ามเรื่องเพศนะครับแล้วก็เรื่องของการทดลองต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเงินก็จะเป็นปัจจัยที่อยู่ใน
การทดลองนั้นอีกอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าเงินเนี่ยบันดาลสุขได้จริงๆก็ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นความสุขแค่ชั่วคราวใช่ไหมมันไม่ได้ความสุขถาวรแล้วเงินก็ไม่ได้สามารถแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้ทุกอย่าง 100% นะครับแต่อาจจะอำนวยความสะดวกหรือว่าอาจจะช่วยเหลือในบางสิ่งบางอย่างได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่าง 100% ในชีวิตของเราได้นะครับดังนั้นเนี่ยหลายครั้งนะครับที่เราจะเห็นนะครับตามหนังสือพิมพ์เอ่ยตามข่าวออนไลน์เอ่ยตามอะไรต่างๆเอ่ยเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งประสบการณ์โดยตรงของเราในการใช้ชีวิตของเราเรามักจะเห็นว่าเงินทำลายความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวทะเลาะเบาแหวงการแย่งสมบัติกันเพื่อนกันกู้ยืมเงินกันนะครับก็ทะเลาะเบาแหวงกันไปพี่น้องก็แย่งสมบัติกันมีหลายครั้งที่เราเห็นนะครับเงินเนี่ยทำลายความสัมพันธ์อันดีนะครับที่เกิดขึ้นนะครับและหลายครั้งก็เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าเงินนั้นเปลี่ยนนิสัยคนตอนแรกเนี่ยเงินนะครับตอนแรกถ้าไม่มีเรื่องเงินมานิสัยของคนบางคนนะครับอาจจะดีก็ได้หรือแม้กระทั่งเราก็ได้แต่ถ้ามีเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเนี่ยท่าทีของเราหรือว่าอุปนิสัยของเราหรือว่านิสัยของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าเงินนะครับหรือบางทีนะครับเงินเนี่ยอาจจะทำลายหรือว่าทำให้เราวอกแวกหรือว่าสูญเสียเป้าหมายที่เราวางไว้ในชีวิตของเราบางทีเรามีเป้าหมายในชีวิตของเราไว้นะครับแต่เงินเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ไปถึงเป้าหมายนั้นนะครับมันก็ทำให้เราวอกแวกนะครับวนซ้ายวนขวาไปนะครับหลายๆครั้งเราจะเห็นว่ากว่าเราจะรู้ตัวเนาะระยะเวลามันก็ผ่านไปแล้วกว่าเราจะรู้ตัวบางทีมันก็สายเกินไปแล้วกว่าเราจะรู้ตัวบางทีเราก็แก่เกินไปแล้วนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับมันก็แลกมาไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่ามันทำให้เราสูญเสียเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเราได้นะครับสำหรับเรื่องเงินและนะครับเงินทำให้เราเสียคนที่เรารักหรือว่าสิ่งที่เรารักไปนะครับเราจะเห็นตามข่าวนะครับทุกวันนี้ก็มีตลอดเวลาไม่ขาดสายนะครับเรื่องของเงินทองอะไรแบบเนี้ยนะครับจะทำให้เสียคนรักไปหรือว่าจะทำในสิ่งที่ทำให้เราสูญเสียสิ่งที่เราชอบไปนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยตามมานะครับมีผลตามมาหลายอย่างซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับสำหรับท่าทีความคิดที่เราจะมีต่อเงินนะครับจากใน1ทิโมธีนะครับบทที่6นี้นะครับเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเราจะมีทั้งหมดวันนี้นะครับทั้งหมด6ประเด็นด้วยกันนะครับตั้งแต่ข้อที่1เลยนะครับจนถึงข้อที่19นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับในประเด็นแรกประเด็นแรกก็คือว่าใน1ทิโมธีบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่2นะครับก็คือว่าจงให้คนทั้งหลายที่อยู่ใต้แอกของความเป็นทาสถือว่านายของตนนั้นเป็นผู้สมควรได้รับเกียรติทุกอย่างเพื่อว่าพระนามของพระเจ้าและคำสอนจะไม่ถูกดูหมิ่นส่วนพวกที่มีนายที่มีความเชื่อก็ต้องไม่ขาดความเคารพนายเนื่องจากเป็นพี่น้องกันแล้วแต่กลับต้องรับใช้นายให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่านายทั้งหลายที่ได้ประโยชน์จากการรับใช้ของพวกเขานั้นเป็นพวกที่มีความเชื่อและเป็นที่รักจงสั่งสอนและกำชับในเรื่องนี้ครับดังนั้นประเด็นแรกที่ผมอยากจะยกมานะครับก็คือว่าเวลาที่เรานะครับทำงานทำการงานเราก็ควรที่จะทำและทำอย่างเต็มที่ในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายมานะครับทำอย่างเต็มที่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพได้ว่าไม่ว่านายของเราอ่ะจะเป็นใครหรือว่านายของเราอ่ะอาจจะมองเราเป็นทาสหรือว่านายของเราอาจจะมองเราเป็นคนรับใช้หรือว่านายของเราเนี่ยจะมองเราเป็นยังไงไม่เท่าไหร่ไม่สำคัญนะครับแต่เราต้องรู้ว่าพระเจ้าอนุญาตให้เขามาเป็นนายเราพระเจ้าอนุญาตให้เขามาเป็นหัวหน้าเราหัวหน้างานเราดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตัวให้สมเกียรติที่เราเป็นลูกของพระเจ้าให้สมกับที่ว่าเรานั้นเป็นคริสเตียนที่รับใช้พระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกดูหมิ่นคำสอนของพระเจ้าจะไม่ถูกดูหมิ่นนะครับเพราะว่าพระเจ้าสอนให้เรารักใช่ไหมพระเจ้าสอนให้เราเชื่อฟังพระเจ้าสอนให้เราให้อภัยนะครับเราก็ต้องทำแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่า
คนที่เป็นหัวหน้าเรานะครับคนที่เป็นนายเรานะครับเขาจะเป็นยังไงก็ตามนะครับแต่เราทําการงานนะครับของเราที่เราได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และยิ่งไปกว่านั้นเวลาที่เราทํางานนะครับพี่น้องถ้านายเราเป็นคริสเตียนด้วยแล้วนะครับเราเป็นพี่น้องกันเราก็ต้องรับใช้ให้ดีกว่าเดิมนะครับไม่ใช่ว่าเขาเป็นคริสเตียนแล้วแหละเขาก็ควรที่จะรักเราให้อภัยเราโปรดปรานเรานู่นนี่นี่นั่นกับเรานะครับไม่ใช่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราบังคับนายเราได้ไหมไม่ได้นะครับเราบังคับเจ้านายเราก็ไม่ได้แต่เราบังคับตัวเราเองได้เราบอกตัวเราเองได้นะครับว่าเราจะต้องนะครับให้เกียรติเขาเคารพเขานะครับแล้วก็รับใช้เขาได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เราจะรู้นะครับว่าเราจะรู้ว่าพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเราแล้วก็เราจะเป็นคนที่เป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อและเป็นที่รักนะครับแล้วก็ให้เรานะครับได้สั่งสอนด้วยชีวิตของเราด้วยการกระทำของเรานะครับให้กับคนอื่นๆได้เห็นนะครับในจดหมายนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าอาจารย์เปาโลนะครับก็ได้ย้ำเตือนให้ทิโมธีออกไปสอนนะครับว่าเนี่ยสมัยนั้นนะครับก็มีทาสใช่ไหมครับมีคนงานมีคนที่ทำงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีนายนะครับแล้วก็ให้เรานะครับได้รับมอบหมายงานมาแล้วให้ทำอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็พระนามของพระเจ้านั้นจะได้รับเกียรติแล้วก็พระสิริเป็นของพระเจ้าแล้วไม่ถูกดูหมิ่นด้วยนะครับเราอาจจะเป็นทาสของโรมันเมื่อก่อนนะครับเขาอาจจะเป็นทาสของโรมันเขาอาจจะถูกขายมาโดยไม่เต็มใจหรือว่าอาจจะถูกทำยังไงมาก็ตามนะครับในความที่เขาต้องตกไปเป็นทาสในตรงนั้นแต่เขาก็สามารถใช้ชีวิตนะครับเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้าได้เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าทาสอย่างเดียวนะเจ้านายก็เหมือนกันนะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้านายคนในเวลานี้ที่เรามีลูกจ้างหรือว่าที่เรามีคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชานะครับเราก็ดูแลให้ความรักนะครับอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ในประเด็นแรกนะครับสำหรับการทำงานนะการทำงานเพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนต้องไหมครับดังนั้นทำอย่างเต็มที่ทำอย่างเต็มที่นะครับพระเจ้าจะได้เกียรติและพระสิรินะครับท่ามกลางชีวิตของเราการงานของเรานั่นเองต่อไปนะครับในประเด็นข้อที่2นะครับมาดูด้วยกันประเด็นข้อที่2ก็คือว่าอย่าทำในสิ่งที่ผิดเพื่อที่จะได้เงินนั้นมาเช่นอะไรครับอามิสสินจ้างนะครับหรือช่อโกงหรือว่ากินนิดกินหน่อยนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นสิ่งที่ผิดเพื่อให้ได้เงินมามากกว่าเดิมพระเจ้าก็ไม่ปรารถนานะครับเรามาดูใน1ทิโมธีบทที่6ข้อที่3ถึงข้อที่5บอกว่าถ้าใครสอนผิดแปลกไปและไม่ยอมเห็นด้วยกับบรรดาพระวจนะที่ถูกต้องของพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและกับคำสอนที่สมกับทางของพระเจ้าเขาก็เป็นคนยโสและไม่เข้าใจอะไรเลยเขามีความผิดปกติที่ชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งในเรื่องถ้อยคำซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉาการวิวาทการกล่าวร้ายและการไม่ไว้วางใจและการโต้เถียงท่ามกลางพวกท่านที่มีความคิดเสื่อมทรามและสูญเสียความจริงที่คิดว่าทางพระเจ้านั้นเป็นช่องทางแสวงหาประโยชน์นะครับเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับพระเจ้าบอกว่าอย่าให้ใครสอนแปลกหรือว่าถ้ามีใครมาสอนแปลกเราก็อยากที่จะไปสอนแปลกตามนะครับแต่ให้เราเพ่งเล็งไปที่ไหนครับพระวจนะคำของพระเจ้าที่ถูกต้องนะครับให้สมนะครับว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับแล้วก็ไม่ให้เราเป็นคนที่ยโสนะไม่ให้เรานั้นนะครับเป็นคนที่ชอบทุ่มเถียงนะครับบางทีเราทุ่มเถียงเนาะเรื่องของเงินทองเรื่องของอะไรต่างๆนะครับทุ่มเถียงกันในเรื่องของทะเลาะวิวาทการกล่าวร้ายซึ่งกันและกันนะครับการไม่ไว้วางใจกันเพื่อที่จะได้เงินมาเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ใดๆมาอันนี้พระเจ้าไม่ชอบนะครับพระเจ้าไม่เห็นด้วยนะครับกับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่เราจะต้องประพฤติปฏิบัตินะครับประพฤติตนนะครับให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้าตามพระวจนะที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าให้เรานั้นนะครับได้โต้เถียงท่ามกลางนะครับความคิดที่เสื่อมทรามนะครับหรือว่าสูญเสียความจริงนะครับหรือว่าจะคิดนะครับว่า
ทางของพระเจ้านั้นเป็นช่องทางในการหาประโยชน์นะครับอันนี้ก็ไม่ควรนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรคิดเราไม่ควรโลภนะครับและหาประโยชน์กับสิ่งที่ผิดเพราะเราจะไม่ถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้านะครับพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราเป็นทูตของพระเจ้าเราเป็นคนของพระเจ้าเราเป็นคนที่จะต้องสำแดงพระเจ้าออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำสิ่งผิดคนก็จะมองเราคนก็จะมองว่าคริสเตียนทำแบบนี้เหรอแล้วก็หมิ่นไปถึงพระเจ้าหมิ่นไปถึงพระเกียรติและพระสิริของพระเจ้าทางชีวิตของเรานะครับดังนั้นนะครับระมัดระวังนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับในโลกใบนี้หรือไม่ว่าจะเป็นโค้ชนั้นโค้ชนี้สอนให้เรานะครับคิดผิดแปลกๆไปเพื่อให้เราได้เงินเพื่อให้เราเกิดความโลภเพื่อให้เรานั้นเกิดการกิเลสตัณหาที่มันเกินตัวเกิดริชอิจฉาริษยาวิวาทกันกล่าวร้ายซึ่งกันและกันความคิดเสื่อมทรามอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราต้องระมัดระวังเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระวจนะคำของพระเจ้านะครับเพราะพระวจนะคำของพระเจ้าเหมือนข้างต้นที่ผมบอกไปเนาะถ้าการทุ่มเถียงมาทะเลาะวิวาทมาอิจฉามาครับเงินทำลายทุกอย่างความสัมพันธ์เอ่ยนิสัยก็เปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตของเราคุณค่าในชีวิตของเราก็เปลี่ยนหมดนะครับทำให้เสียคนที่เรารักทำให้เสียเพื่อนทำให้เสียครอบครัวพี่น้องทำให้เสียกันไปหมดดังนั้นอย่าทำสิ่งที่ผิดเพื่อที่จะได้เงินทองหรือว่าผลประโยชน์หรือว่าทรัพย์สินเหล่านั้นมานะครับอันนี้เป็นประเด็นข้อที่2ต่อไปนะครับประเด็นข้อที่3ให้เรารู้สึกหรือว่ารู้จักที่จะพอนะครับใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับเมื่อก่อนตอนที่เราได้เงินเดือน 10,000 เนาะเราก็อยู่ได้นะเอาจริงๆเราก็อยู่ได้ตอนเงินเดือน 10,000 ตอนนี้เราเงินเดือน 30,000เราก็เริ่มถ้าฉันมีเงินเดือนสัก 50,000 คงจะโอเคนะตอนที่เรามี 10,000 แล้วก็ถ้าเรามี 30,000 นี่ชีวิตสบายแน่แต่เป็นยังไงครับพอวันนั้นมาถึงเราเงินเดือน 30,000 มันก็ไม่ได้เหมือนที่เราคิดวันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเงินเดือน 30,000 40,000 แล้วเราอยากได้เงินเดือน 100,000 เราก็ไม่พออยู่ดีนะครับเราก็ไม่รู้สึกพอใจอยู่ดีรายจ่ายความอยากได้นู่นนี่นี่นั่นมันก็มีเพิ่มขึ้นอยู่ดีนะครับดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราตระหนักแล้วก็รู้นะครับก็คือว่าให้เรานั้นรู้สึกพอใจชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่นะครับใน1ทิโมธีบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่8ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราอ่านด้วยกันอันที่จริงการอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรมาในโลกเช่นไรเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกนี้ไม่ได้เช่นกันถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าเราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้นนะครับเหมือนกันนะครับข้อนี้เนี่ยชัดเจนมากนะครับการที่เราอยู่ในทางของพระเจ้ามันก็เพียงพอแล้วนะครับการที่เรารู้จักกับพระเจ้ามันก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตของเราใช่ไหมมันก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแล้วอะที่เรามีพระเจ้าอะครับแล้วคุณไม่เชื่อหรอครับว่าพระเจ้าจะจัดสรรพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเราพระเจ้าจะนำสิ่งที่จำเป็นและเพียงพอในชีวิตของเราเพราะว่าอะไรเราเกิดมาในโลกใบนี้เห็นไหมเราก็โตมาจนถึงทุกวันนี้เห็นไหมเราก็ไม่ได้เอาอะไรมานะเอาจริงๆแล้วในที่สุดแล้วทุกคนครับเราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีนะครับเงินที่เราทำประกันมานะครับก็ต้องให้กับคนภายหลังนะครับเราเอาไปไม่ได้นะครับแต่มันก็เป็นประโยชน์เพื่อคนรุ่นหลังเพื่อลูกของเรานะครับหรือทรัพย์สินเงินทองที่เราเก็บสะสมอยู่นะครับก็ดีนะครับสิ่งเหล่านั้นก็จะตกไปยังพ่อแม่ไปยังลูกเต้าเราไปยังหลานของเราต่อไปนะครับแต่ว่าเราเอาอะไรไปได้ไหมสิ่งเหล่านั้นเอาไปไม่ได้นะครับทรัพย์สินนะครับแหวนสักวงนึงก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีนะครับเงินสักบาทนึงเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่สิ่งที่เราต้องพอใจและสิ่งที่จะไปกับเราคือจิตวิญญาณที่จะมีพระเจ้าร่วมทางไปกับเราตลอดเป็นนิจและนิรันดร์นะครับดังนั้นเงินทองไม่ใช่สิ่งที่นิรันดร์นะครับถ้าเรามีเสื้อผ้าในวันนี้ถ้าเรามีอาหารเราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้นนะครับอันนี้เป็นพระวจนะคำข้อ6หรือข้อ8เนี่ยนะครับ
มันแทงใจมากนะครับมันแทงใจมากเพราะว่าบางอย่างเนาะเราวิตกกังวลไปบางอย่างเราจะคิดนะครับว่าโอ้โหเศรษฐกิจแบบนี้ฉันจะทำยังไงตอนนี้น้ำมันก็ราคาสูงสูงจะ40บาทอยู่แล้วนะครับทองก็แพงขึ้นอาหารก็แพงทุกอย่างก็แพงอะไรก็แพงนะครับมีแต่บ่นบ่นบ่นอย่างเดียวนะครับไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็เหมือนกันมันจะแพงมันจะถูกมันก็คือปัจจัยอย่างนึงในชีวิตของเราในโลกใบนี้เพราะว่าเราก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเรามาตัวเปล่าบนโลกใบนี้เราก็ออกไปตัวเปล่าเหมือนกันดังนั้นพอใจเนาะในสิ่งที่เรามีมีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจมีพอดีก็พอใจอย่างน้อยๆเรามีอาหารเอเมนไหมครับอย่างเราน้อยเรามีเสื้อผ้าใส่เอเมนไหมครับนะครับเราพอใจนะครับพอใจเตือนตัวเองเหมือนกันครับพี่น้องพอใจพอใจพอใจนะครับเอเมนต่อไปนะครับข้อที่4เราจะไม่เป็นทาสของเงินหลายครั้งเราจะเห็นภาพว่าเงินอ่ะมันขับเคลื่อนเรานะเราไปหาลูกค้าเนี่ยเช้าแค่ไหนเราก็ไปตีสี่ตีห้าเราก็ลุกแต่อ่านพระวจนะคำของพระเจ้าขับเคลื่อนเราแบบนั้นไหมการเข้าหาพระเจ้าใจที่อยากจะเติบโตกับพระเจ้ามันขับเคลื่อนเราแบบนั้นหรือเปล่านะครับมันบางทีมันอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ให้เราเข้าใจนะครับแล้วอย่าให้เราเนี่ยตกเป็นทาสของเงินเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตกเป็นทาสของเงินเงินมันจะขับเคลื่อนชีวิตของเราเงินมันจะพาให้เราไปซ้ายไปขวาและออกและเข้าไปสู่การทดลองแล้วก็เราก็จะล้มลงในความบาปครับดังนั้นอย่าปล่อยให้เงินนะครับมาเป็นเจ้านายเราเราอย่าตกเป็นทาสของมันเด็ดขาดมันสำคัญไหมสำคัญครับพี่น้องแต่อย่าให้มันควบคุมเรานะครับควบคุมความเป็นตัวของตัวเองของเรากับพระเจ้านะครับอย่าให้มันควบคุมเราจนที่ว่าเรารักเงินมากกว่าพระเจ้าที่เรารักความถูกต้องมากกว่านะครับให้เรารักความถูกต้องมากกว่าเงินทองนะครับบางทีเงินนะครับมันปิดปากหมดเลยเนาะบางทีเงินก็บันดาลสุขหมดเลยเนาะดังนั้นให้เราระมัดระวังอย่าให้เราตกเป็นทาสของเงินทองนะครับอย่าให้เราเป็นตกเป็นทาสของความบาปเหล่านี้นะครับที่เราสามารถที่จะตกเป็นการทดลองของมันที่มาซาตานจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใน1ทิโมธีนะครับบทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่11ด้วยกันนะครับส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตรายซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและย่อยยับเพราะว่าการลักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมายแต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีสิ่งเหล่านี้และจงใฝ่หาความชอบธรรมทางพระเจ้าความเชื่อความรักความทรหดอดทนและความสุภาพอ่อนโยนเอเมนเนาะอย่าตกเป็นทาสของมันอย่าอยู่ในการหลอกล่ออย่าติดกับดักของความอยากนะครับซึ่งมันอันตรายมากเลยนะครับมันดึงเราอ่ะมันฉุดเราอ่ะไปสู่ความพินาศนะครับมันฉุดเราไปสู่ความย่อยยับพี่น้องนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าทำไมในตรงนี้เนี่ยอาจารย์เปาโลเขียนเลยว่าการรักเงินทองนะเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดเพราะอะไรครับเงินทองขับเคลื่อนเงินทองขับเคลื่อนเรื่องของความบาปขับเคลื่อนเรื่องของการโกหกขับเคลื่อนเรื่องของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าขับเคลื่อนเรื่องของเรื่องเพศขับเคลื่อนเรื่องของการฆ่าคนนะครับขับเคลื่อนความบาปนะครับไปสู่ความพินาศแล้วก็ย่อยยับทั้งหมดดังนั้นนะครับอย่าให้ความโลภเงินทองทำให้เรานะครับหลงไปจากความเชื่อแล้วอย่าเอาความเชื่อในข่าวประเสริฐของเราไปแลกกับเงินเลยนะครับไปแลกกับเงินที่มันไม่ได้ยั่งยืนนะครับตายแล้วก็เอาไปไม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะย้ำเตือนนะครับนะครับดังนั้นให้เราหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้นะครับหลีกหนีซะนะครับไม่ต้องคิดเสียดายมันอาจจะทำใจยากนะครับพี่น้องแต่ว่าวันนี้ถ้าเราทำได้นิดนึงแล้วมันก็จะดีขึ้นวันหน้าเราทำได้มากอีก
มากอีกมากอีกมากขึ้นอีกนะครับความทัดทานความเข้าใจความเข้มแข็งในความเชื่อของเรามันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าในวันนี้ถ้าเราประนีประนอมพรุ่งนี้ความอ่อนแอของเราการทัดทานการหยัดยืนของเรากำลังความเข้มแข็งของเราในตรงนี้มันก็จะถอยแล้วก็ถดถอยลงไปลงไปเรื่อยๆถดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นอย่าตกเป็นทาสของเงินทองนะครับอย่าตกเป็นทาสของมันเลยนะครับแต่อะไรแต่จงให้เรานั้นใฝ่หาความชอบธรรมแสวงหาพระเจ้านะครับให้เรามีความเชื่อให้เรามีความรักให้เรามีความอดทนนะครับแล้วก็มีความอ่อนสุภาพนะครับโอเคนะครับในประเด็นข้อที่5นะครับให้เราต่อสู้เพื่อรักษาความเชื่อในข่าวประเสริฐทุกคนครับเราต้องต่อสู้นะมันมีอยู่2ทางเท่านั้นยอมแพ้กับต่อสู้กับนิ่งเฉยถ้านิ่งเฉยอะสักวันหนึ่งอะเราก็จะแพ้นะครับทุกคนการนิ่งเฉยการไม่ทำอะไรนะครับเพราะมารซาตานมันทำเพราะมารซาตานมันต่อสู้เราถ้าเรานิ่งเฉยสักวันหนึ่งเราก็จะแพ้นะครับแต่เราต้องสู้นะครับเราต้องต่อสู้เพื่อให้เรานั้นรักษาความเชื่อในข่าวประเสริฐของเราอ่านด้วยกันนะครับใน1ทิโมธีบทที่6ข้อที่12ถึงข้อที่14จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ให้มั่นคือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับในตอนที่ท่านกล่าวคำกล่าวคำยอมรับอันดีต่อหน้าพยานหลายคนข้าพเจ้ากำชับท่านเฉพาะพระพักของพระเจ้าผู้ประทานชีวิตแก่ทุกสิ่งและเฉพาะพระพักพระเยซูคริสต์ผู้ประทานคำพยานด้วยคำกล่าวยอมรับอย่างดีต่อหน้าปอนติอัสปีลาตขอให้ท่านรักษาคำบัญชานี้โดยไม่ด่างพร้อยและไม่มีทิฏฐิจนกว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมานะครับต่อสู้นะครับพี่น้องต่อสู้เพื่อรักษาความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับต่อสู้อย่างเต็มที่ต่อสู้อย่างเต็มที่ถามตัวเองว่าวันนี้ฉันต่อสู้อย่างเต็มที่หรือยังหรือว่าฉันต่อสู้แค่เต็ม10ต่อสู้แค่3 4หรือว่าวันนี้ฉันต่อสู้7 8ฉันจะต้องต่อสู้จนถึง90ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นต่อสู้นะครับต่อสู้ครับเหมือนวันแรกนะครับที่เราได้ประกาศความเชื่อของเรากับพระเจ้าประกาศท่ามกลางต่อหน้าพยานหลายๆคนว่าเรานั้นจะเชื่อในองค์พระเยซูเราจะติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดทั้งชีวิตของเราเราประกาศแล้วเราก็ต้องหยัดยืนเราก็ต้องรักษานะครับเราก็ต้องรักษาสิ่งเหล่านี้นะครับเหมือนพระเยซูคริสต์เหมือนกันที่พระองค์นั้นยอมตายบนไม้กางเขนประกาศต่อหน้านะครับปีลาตประกาศต่อหน้าทุกๆคนนะครับด้วยความเชื่อนะครับและพระองค์ทรงประทานชีวิตประทานการไถ่ให้กับเราทุกๆคนนะครับเพื่อเราทั้งหลายทุกคนที่นี่นะครับที่จะเป็นคริสเตียนที่ไม่ด่างพร้อยไม่มีทิฏฐิจนวันนึงที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเราจะเป็นคนที่พระเยซูคริสต์มองมาแล้วก็ยิ้มแล้วก็ภาคภูมิใจและบอกว่าเราเป็นลูกที่รักของพระองค์อาเมนนะครับอาเมนดังนั้นให้เราต่อสู้นะครับบอกกับตัวเองฉันจะต่อสู้เพื่อที่ฉันจะรักษาความเชื่อของฉันที่ฉันได้ประกาศถึงความรอดในข่าวประเสริฐแล้วในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วนะครับประกาศถึงความรอดของเราถึงความเชื่อในข่าวประเสริฐของเรานะครับประเด็นข้อที่6ข้อสุดท้ายการร่ำรวยนะครับไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดตอนนี้ใครรวยเอเมนฮาเลลูยาใครร่ำรวยใครมีเงินทองเยอะแยะฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าไม่ผิดครับพี่น้องแต่ท่านต้องระมัดระวังท่านจะต้องมีสติท่านจะต้องไม่รักไม่โลภเงินทองเหล่านั้นจนมากเกินไปมากกว่าพระเจ้านะครับต้องระมัดระวังนะครับใน1ทิโมธีบทที่6ข้อที่17ถึงข้อที่19ได้บอกเราอย่างนี้ส่วนพวกที่มั่งคั่งในชีวิตนี้จงกำชับพวกเขาไม่ให้เย่อหยิ่งหรือมุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืนแต่ให้มุ่งหวัง
ในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์เพื่อให้เราได้ชื่นชมจงกำชับพวกเขาให้ทำการดีให้ทำการดีมากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันการทำเช่นนี้เป็นการสะสมทรัพย์ที่เป็นรากฐานอันดีสำหรับต้นในภายภาคหน้าเพื่อพวกเขาจะยึดมั่นในชีวิตคือชีวิตที่แท้จริงนั้นเอเมนนะครับการร่ำรวยไม่ผิดนะคนที่มั่งคั่งในชีวิตนี้เอเมนฮาเลลูยานะครับแต่จงกำชับจงบอกพวกเขาถ้าตอนนี้เราเป็นคนรวยเราก็ต้องบอกตัวเองนะครับว่าฉันจะไม่เย่อหยิ่งนะแต่ฉันจะมุ่งหวังนะครับฉันจะมุ่งหวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับฉันฉันจะประทานพระเจ้าประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับฉันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ฉันนะทำเงินทองเหล่านี้ไม่ใช่ของฉันนะแต่พระเจ้าเป็นผู้ทำเป็นผู้ประทานให้กับฉันแล้วฉันเป็นแค่ผู้อารักขาและฉันจะดีทำให้มันดีที่สุดนะครับและฉันจะไม่ยึดติดกับมันและฉันจะไม่รักมันมากกว่าพระเจ้าเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแต่พระเจ้าต่างหากที่ยั่งยืนและฉันจะทำการดีจากเงินทองจากทรัพย์สินที่ฉันมีนี้ฉันจะเอาไปใช้ในสิ่งที่ดีและถูกต้องฉันจะใช้ในการแบ่งปันในการเอื้อเฟื้อในการให้กับคนที่ยากไร้ให้กับคนที่เขาต้องการฉันจะทำแบบนั้นฉันจะรู้จักการแบ่งปันฉันจะไม่กำจนฉันล้มลงในความบาปฉันจะไม่โลภโลภโลภฉันอยากจะมีมากมากมากขึ้นโดยไม่ดูว่าความผิดความถูกคืออะไรแต่ฉันโลภโลภโลภไม่เอาฉันจะไม่เป็นแบบนั้นแต่ฉันจะให้ออกไปฉันจะให้แล้วฉันจะเอื้อเฟื้อออกไปฉันจะมีใจถวายมากยิ่งขึ้นนะครับเอเมนนะครับเพราะการให้การดูแลคนของพระเจ้าการที่เราช่วยเหลือพี่น้องนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการเป็นสิ่งที่พระเจ้าชื่นชมนะครับและอยากที่จะให้เรานั้นนะครับทำนะครับและก็ติดตามนะครับและเป็นการที่เรานั้นจะสะสมทรัพย์เหล่านี้นะครับจะเป็นการที่เรานั้นจะวางรากฐานที่ดีบนฟ้าสวรรค์และจะมีชีวิตที่แท้จริงกับพระเจ้าอย่างถูกต้องอย่างยั่งยืนและอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับเอเมนดังนั้นการร่ำรวยไม่ผิดนะครับแต่ต้องระมัดระวังการร่ำรวยไม่ผิดแต่ต้องระมัดระวังฮาเลลูยาครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้เรารวยแล้วเอเมนไหมครับแต่รวยในจิตวิญญาณนะครับแต่รวยในความรักของพระเจ้าแต่รวยในความเชื่อที่บริบูรณ์เอเมนไหมส่วนการเงินถ้าจะรวยก็ฮาเลลูยาถ้าจะมีอย่างเพียงพอก็ฮาเลลูยามีน้อยก็ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีแต่อย่างน้อยเนาะในคริสตจักรของเรายังไม่เห็นใครที่แบบไม่มีเสื้อผ้าใส่ถูกต้องไหมพระเจ้าก็ดูแลความจำเป็นอ่ะอย่างน้อยคริสตจักรของเราอ่ะยังไม่มีใครที่แบบไม่มีข้าวกินเราฮาเลลูยาเราขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคนนะครับได้รับการเลี้ยงดูอย่างจำเป็นที่มาจากพระเจ้านะครับดังนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะสรุปนะครับก็มี6ประเด็นด้วยกัน 1. ทำการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าเราจะทำงานยังไงไม่ว่าเราจะได้รับมอบหมายอย่างไรนะครับทำให้ดีๆนะครับอย่างเต็มที่อย่างสุดกำลัง 2. อย่าทำสิ่งที่ผิดเพื่อที่จะได้รับเงินมาเพื่อที่จะได้สิ่งของเหล่านั้นมานะครับไม่เอานะครับ 3. รู้สึกรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับอยู่ในเวลานี้ 4. เราจะไม่เป็นทาสของเงินเอเมนนะเอเมนนะครับเราจะไม่เป็นทาสของเงินอันที่ 5. เราจะต่อสู้นะครับเพื่อรักษาความเชื่อในข่าวประเสริฐและอันที่ 6. เราจะรู้ว่าการร่ำรวยนะครับเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งถ้าเราจะร่ำรวยถ้าเราจะมีเงินมากเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงแต่ว่าการร่ำรวยไม่ผิดนะ
แต่ต้องระมัดระวังนะครับเอเมนนะครับขอฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับในการที่เราจะมีท่าทีอย่างถูกต้องนะครับกับเงินทองนะครับเราจะมีท่าทีนะครับในการที่เรานะครับจะรู้จักนะครับการใช้เงินนะครับรู้จักการที่เราจะมีความเชื่อและเราสามารถที่จะให้เวลาหรือมุ่งหมายไปกับสิ่งใดมากที่สุดนะครับไม่ใช่เงินนะไม่ใช่เงินทองนะไม่ใช่สิ่งที่มันสลายหายไปบนโลกใบนี้นะแต่เป็นพระเจ้าต่างหากแต่เป็นพระเจ้าผู้ที่เลี้ยงดูเราและผู้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดนิรันดร์เป็นนิจต่างหากนะครับเอเมนนะครับในเวลานี้เดี๋ยวเราจะอธิษฐานร่วมกันสาธุการแค่แต่พระบิดาเจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับท่าทีที่ถูกต้องที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้นั่นก็คือท่าทีของเงินทองท่าทีที่เราจะมีท่าทีที่เราจะทำอย่างถูกต้องในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจะทำอย่างไรพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเสื้อผ้าที่เรามีใส่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารที่เรามีกินขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่พระองค์ทรงให้เราอย่างบริบูรณ์และเพียงพอเราขอการทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราในเวลานี้ที่เราจะหนักตระหนักและรับรู้ว่าพระองค์นั้นสำคัญมากกว่าเงินทองและพระองค์นั้นจะใช้ชีวิตของเราอย่างถูกต้องเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้าพระบิดาเจ้าค่ะหากในเวลานี้เรามีความโลภหากในเวลานี้เรามีความต้องการเรามีความอยากได้อยากมีในทรัพย์สินเงินทองให้เรากลับใจใหม่ให้เรารับรู้ว่าสิ่งอะไรเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและเราควรจะมุ่งหมายไปเป็นเป้าหมายในชีวิตของเรานั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำในวันนี้ที่จะสอนเราเตือนสติเราไม่ให้โลภแต่ให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็ถวายเกียรติในชีวิตของเราให้กับพระเจ้าในทุกๆวันอธิษฐานร่วมกันขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับเอเมนเราขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนครับสวัสดีครับ